ในปัจจุบันกองทัพของไทยหันมาพึ่งพานำใส่ระบบอาวุธจากค่ายของจีนหลายขึ้นบ่ว่าจะเป็นในส่วนของรถถังย่านเกาะเพื่อฮบตลอดถึงบรรดาระบบขีปนาวุธและก็บรรดาอากาศยานฮบท่าอากาศก็เริ่มจะมีการปรากฏเห็นเทคโนโลยีของจีนอยู่ในกองทัพของไทยเป็นจำนวนหลายยิ่งขึ้นแต่ว่าจุดเด่นของทางกองทัพไทยในการสั่งซื้อระบบอาวุธจากจีนก็คือจะเป็นการซื้อโดยต้องการให้ทางฝ่ายบริษัทผู้ผลิตย่อมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอาวุธต่างๆเหล่านั้นให้กับประเทศลูกค้าเพื่อให้สามารถค้นคว้าวิจัยตลอดถึงการสร้างตั้งโรงงานผลิตขึ้นอยู่ภายในประเทศของตนเองซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบอาวุธหลายๆชนิดของจีนกองทัพของไทยนั้นสามารถนำมาผลิตขึ้นใส่งานเองอยู่ภายในประเทศได้เป็นจำนวนหลากหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นในส่วนของยานเกาะระบบยิงขีปนาวุธตลอดถึง UAV และก็โดรนและในปัจจุบันนี้สำหรับความร่วมมือในด้านของการพัฒนาและก็ออกแบบโดรนระหว่างหน่วยงานอุตสาหกรรมของจีนและก็ในฝั่งของไทยถือว่ามีความคืบหน้าซึ่งในปัจจุบันนี้ทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยรวมทั้งหน่วยงานบริษัทผู้ผลิตอาวุธของเอกชนโดยเฉพาะแม้ทางด้านหน่วยงาน Aero Technology จำกัดหรือมีตัวย่อว่า ATIL ซึ่งในปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการทดสอบระบบอากาศยานโฮปรุ่นใหม่ควบคุมระยะไกลหรือที่เราเอ่ยว่า UAV โดรนเพื่อดำเนินการทดสอบและก็ประเมินประสิทธิภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและก็ขอบกพร่องต่างๆของโดรนก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ประเมินตีราคาและก็ส่งมอบให้กับกองทัพของไทยโดยในปัจจุบันตามแหล่งข่าวที่ทางด้านสื่อสำนักข่าวของไทยมีการเปิดเผยออกมาระบุว่าหน่วยงานบริษัท ATIL กำลังดำเนินการบินทดสอบ UAV โดรนขนาดกลางในรุ่นของ DP-9 ซึ่งเป็นหนึ่งใน UAV ที่มีการผลิตประกอบใส่อยู่ภายในประเทศซึ่งมีต้นแบบมาจาก UAV โดรนในฝั่งของจีนเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฝั่งของจีนให้กับทางหน่วยงานบริษัทเอกชนของไทยโดย UAV ในตระกูลของ DP-9 ตลอดถึง DP-9A เป็น UAV ขนาดกลางติดอาวุธขันสูงที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยเป็นอย่างยิ่งและมันก็มีขนาดใหญ่ตลอดถึงมีระดับเพดานการบินสูงและก็มีระยะทางการบินไกลรวมทั้งขีดความสามารถในการบรรทุกติดตั้งระบบอาวุธแบบอากาศสู่พื้นนำวิธีที่มีความแม่นยำสูงที่นะครับการออกแบบและก็พัฒนาโดยทางด้านจีนซึ่งอาวุธเหล่านี้มีความหนาเชื่อถือสูงและก็ผ่านการใส่งานอยู่ในสมรภูมิความขัดแย้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยทางด้านซาอุดิอาระเบียและก็ประเทศพันธมิตรของจีนที่มีการสั่งซื้อไปใส่งานซึ่งการตรวจสอบ UAV ในหนุนดังกล่าวของทางไทยนับว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในโครงการการพัฒนาออกแบบ UAV โดรนขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถในการบรรทุกติดตั้งระบบอาวุธโดยบ่สนใจบรรดาเทคโนโลยีอากาศยานฮบในฝั่งของสหรัฐโดยเฉพาะแมนโดรนที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาในฝั่งของสหรัฐบ่ว่าจะเป็นแบบ MQ-1 หรือว่า MQ-9 ที่มีประสิทธิภาพแบบเดียวกันกับ UAV ในฝั่งของจีนแต่เนื่องจาก UAV ในฝั่งของสหรัฐนั้นมันอาจจะมีราคาต้นทุนการผลิตที่สูงจนเกินไปเฮ็ดให้ในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศหันมาสั่งซื้อหรือนำเข้า UAV จากทั้งจีนและก็อิหร่านเป็นจำนวนหลายโดยในปัจจุบันการสั่งซื้อเทคโนโลยีให้คนขับของทางกองทัพไทยก็มีการนำเข้าจาก2ค่ายหลักๆ1ก็คือในค่ายของทางอิสราเอลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความใกล้เคียงที่สุดกับเทคโนโลยีของทางสหรัฐและ2ก็คือการนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีจากทางด้านจีนโดยตรงตลอดถึงความพยายามในการยะเสนอให้บรรดาประเทศผู้ผลิตถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการขนขวบวิจัยและก็ประกอบใส่อยู่ภายในประเทศซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแผนการระยะยาวสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยซึ่งในอนาคตถ้าหากว่าบรรดา UAV เหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอและก็เข้าตากองทัพมันก็อาจจะได้รับการสั่งซื้อตลอดถึงมีการผลิตขึ้นเป็นจำนวนที่ว่าหลายอยู่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบขึ้นอยู่ในประเทศไทยโดยตรงโดยบ่จำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้าจากจีน